านสวนหลังสุดท้ายของโอวรุธค่ะบ้านสวนหลังสุดท้ายของโอส่องพระเอกในยุค90บ้านสวยงามร่มรื่นที่เชียงใหม่หลังสุดท้ายในบ้านปลายชีวิตของโอวรุธเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาดกว้างขวางในสวนร่มที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากผ่านวิกฤตมรสุมชีวิตขายบ้านที่กรุงเทพขายที่ดินที่เชียงรายและทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ทั้งหมดและกลับมาอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่บ้านหลังสุดท้ายที่เชียงใหม่อย่างถาวรโดยแต่งเติมพื้นที่เปิดร้านอาหารขายกาแฟและขนมฝีมือคุณโอที่บ้านหลังนี้โดยใช้ชื่อว่าบ้านวรุธซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับและผู้ใช้บริการตามมาชมบ้านสวนอาณาจักรอาณาเขตของคุณโอวรุธกันเพียบค่ะโดยสำหรับพื้นที่นี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทางเดียวกันกับแก่นเขียนย้อนหางดงถนนคันคลองชนรับประทานลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังสีเขียวมีดอกไม้ต้นไม้ปลูกไว้รอบบ้านจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ